Action ครับก็สวัสดีสมาชิกนะครับ Facebook ทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศที่เขาเรียกว่าเราอาจจะไม่เคยจะเจอกันมาก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์ทิติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปสอนในต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากช่วงหลังเนี่ยนะครับไม่ได้ออกเดินทางสักเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้ออกเลยแหละก็เลยคิดว่าวันนี้เราน่าจะมาแชร์ไอเดียนะครับในเรื่องของการดูกราฟกันก็หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าไอ้ตัวกราฟเนี่ยเวลาเราศึกษาเรื่องกราฟเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างวันนี้ก็เลยคิดว่าเราหน้าที่จะมาลองดูกรณีศึกษาในส่วนของตัวกราฟนะครับในเขาเรียกว่ากราฟที่เขาโพสต์ในส่วนของตัวโควิดแล้วก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาเรื่องเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้เขาเรียกว่าบรรยายอธิบายหรือว่าทำนายรูปแบบของการเคลื่อนไหวนะครับที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ในส่วนของพื้นฐานการทำความเข้าใจเนี่ยก็ลองมองไปดูย้อนนะครับในวิดีโอในช่องที่อาจารย์ทิติทำไว้สำหรับเรื่องกราฟโดยเฉพาะก็คือARTT TV Channel นะครับลองเซิร์ชดูแล้วกัน ARTT นะครับทีนี้ในกราฟเนี่ยนะครับก็เป็นกราฟเขาเรียกว่าพล็อตนะครับรายชื่อผู้ติดเชื้อในฝั่งของทางยุโรปแต่ที่จริงไม่รู้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเรามองในแง่ดีแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็เป็นรายวันนะครับแล้วเอาข้อมูลรายวันเนี่ยมาพอดกราฟดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเวลาเอาข้อมูลรายวันมาพอดกราฟเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันสามารถที่จะลากเส้นต่อจุดได้อันนี้เวลาทำทุกวันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเทรนด์หรือรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งถ้าเราเอา ARTT มาอธิบายนะครับเราจะสังเกตได้ว่ารูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับของผู้ติดเชื้อเริ่มต้นจากศูนย์นะแถวๆเดือนมาร์ชจากนั้นก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นแบบนี้ในเชิงของกราฟเนี่ยเราเรียกว่าแบบ exponential ก็คือตอนแรกเหมือนจะไม่ขึ้นแต่ทีหลังก็ขึ้นเร็วเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆ move down ลงนะครับค่อยๆลดลงเขาเรียกว่าแบบsaturation นะครับ saturation ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ EU หรือยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งรวมอังกฤษแล้วนะครับกับรูปแบบของ US เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณผู้ติดเชื้อจะแตกต่างกันแต่มีการค่อยๆ slow down ลงแล้วถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเกิดเราทำการ marker โดยวัดความกว้างนะครับจากจุดเนี้ยจากจุดเริ่มต้น0เนี่ยนะครับไปจุดสูงสุดเนี่ยได้ประมาณขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะคร่าวๆแล้วก็ลองมูฟจากจุดสูงสุดตัวนี้เปรียบเทียบนะครับไปตรงนี้นะครับลองมูฟดูนะครับไปตรงนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยใช้เวลาในการเทคตัวขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเทคตัวลงจนถึงจุดต่ำสุดของแต่ละอันเนี่ยเทคตัวขึ้นใช้เวลาสั้นเทคตัวลงเนี่ยใช้เวลานานนะครับดังนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าถ้าขึ้นเร็วเราจะบอกว่าตอนขึ้นเนี่ยเทคตัวเร็วถูกไหมครับแล้วลงเนี่ยช้านั่นก็แสดงว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่านะครับค่อนข้างเร็วจากนั้นถึงแม้จะมีการสโลว์ดาวน์ลงก็เป็นการสโลว์ดาวน์ช้าๆในความสัมพันธ์ของการขึ้นกับการลงเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าอัตราการขึ้นมีความ aggressive นะครับมากกว่าอัตราการลงอะไรด้วยขึ้นนะครับ aggressive มากกว่าลงนะจากนั้นเมื่อมีการชะลอตัวลงแล้วก็มีการลากขึ้นอีกครั้งนึงจะเห็นว่าในส่วนของพาร์ท2เนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขแตกต่างกันนะครับแต่ว่าพาร์ทแรกเหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็มีการลากขึ้นจะแสดงว่าการลากขึ้นครั้งเนี้ยนะครับลากขึ้นครั้งที่2เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งแรกสีเทานะครั้งที่2เนี่ยยาวกว่าครั้งที่1นะครับสีแดงก็เหมือนกันของ EU ก็เหมือนกันลากขึ้นครั้งที่2ยาวกว่าลากขึ้นครั้งที่1ในเชิงของกราฟของสายอาร์ตเนี่ยเราเรียกองค์ประกอบในการลากขึ้น2อันเนี่ยว่า Y component นะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่ y เนี่ยยาวกว่า y 2นะครับคือ y ตัวเนี้ยยาวกว่า y ตัวนี้วัดในแนวดิ่งนะวัดในแนวตั้งเนี่ยนะครับวัดในแนวนี้เราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยเป็น strong trend นะครับเป็น strong trend เปรียบเทียบตัวนี้นะกับตัวนี้เป็น strong trend แล้วถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับตัวนี้ก็เป็น strong trend เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในฝั่งของ US เนี่ยนะครับเขามีการ retrace ลงมานะครับมีการ retrace ลงมาเพียงแต่ว่าของ EU เนี่ย
นะครับยังไม่มีการรีเทรสดังนั้นถ้าเราอาจจะอธิบายพฤติกรรมนะครับว่ากลไกเนี่ยการติดเชื้อนะครับด้วยกราฟเนี่ยใช้กราฟในการทำนายนะครับแล้วก็อธิบายจะบอกได้ว่า EU เนี่ยยังมีความอันตรายมากกว่าเพราะยังไม่เห็นจังหวะของการรีเทรสเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้องค์ความรู้ของตัว ARTT เข้ามาจับนะครับเราจะบอกได้ว่าการรีเทรสครั้งที่2ของ US เมื่อเทียบกับครั้งที่1ของ US เนี่ยการรีเทรสครั้งที่2นะครับเป็นการรีเทรสที่มากกว่ารีเทรสครั้งที่1นะครับในความหมายของกราฟเนี่ยเราสามารถตีความได้ว่านะครับตีความได้ว่ามีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่ตัวอะไรครับผู้ติดเชื้อในฝั่งของ US เนี่ยจะลดลงนะครับในอนาคตก็คืออาจจะไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ทะลุนะครับ200คนตัวเลขเนี่ย200คนอาจารย์ที่ดีไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเลขเป็น200คนจะต้องคูณหน่วยด้วยอะไรหรือเปล่าจะเป็น200เพียวๆหรือกลายเป็นคูณด้วย 1,000 อะไรก็ว่าไปนะที่ดีไม่ทราบแต่ว่าเราดูกราฟเป็นแบบนั้นนั้นประเด็นก็คือว่าการที่กราฟเนี่ยลงมารีเทรสแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเนี้ยในเชิงของ ARTT เราจะเรียกว่ากราฟตัวเนี้ยสีเทานะครับของ US ไม่มีกำลังนั้นไม่มีกำลังเนี่ยนั้นโอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นไปแล้วสร้างยอดผู้ติดเชื้อให้สูงกว่า200คนเนี่ยยากนะครับใครสงสัยพื้นฐานการดูกราฟก็เซิร์ชใน Google ไอ้ใน YouTube นะครับแล้วก็นะครับเซิร์ชใน YouTube แล้วก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานว่าทฤษฎีว่ายังไงนะครับอาจารย์ทิติก็ไล่ตามทฤษฎีนะครับทีนี้ในส่วนของตัว EU เนี่ยกลไกในส่วนของการรีเทรสยังไม่ทราบนั้นเรายังไม่ทราบเลยว่าต่อไปเนี่ยเมื่อเขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วเขาจะรีเทรสลงมาขนาดไหนยังไม่ทราบดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะคาดการณ์โดยเอาความรู้ดังกราฟนะครับมาคาดการณ์ได้ว่านะครับสถานะหรือการติดเชื้อของอเมริกาเนี่ยนะครับมีอัตราความเสี่ยงน้อยกว่าฝั่งยุโรปนะครับด้วยกราฟเพียวๆนะครับซึ่งอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากโดยปกติเวลาเราใช้กราฟเนี่ยนะครับในการทำนายหรือว่าอธิบายหรือว่าบรรยายเนี่ยเรามักจะต้องการข้อมูลให้มากที่สุดซึ่งข้อมูลมากที่สุดนั่นก็คือกราฟจะต้องเป็นรูปแบบของกราฟแท่งเทียนนะครับหรือว่า Japanese Candlestick แต่ว่าเนื่องจากกราฟเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกราฟเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั่นก็จะเป็นการแค่พอดจุดต่อจุดนั่นจะเป็นในรูปของลีเนียนั่นลีเนียเนี่ยข้อมูลในส่วนของเขาเรียกว่าจิตวิทยาที่แฝงไว้ในการก็คือแคนเดิลสติ๊กจะไม่มีดังนั้นเวลาเรากล่าวอะไรไปเนี่ยนะครับความผิดพลาดนะครับหรือความเออร์เนี่ยมันก็จะสูงกว่านะครับนั่นเป็นจุดที่สำคัญก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาจารย์นิติโพสต์ไว้เมื่อ4วันที่แล้วนะครับตัวนี้นะเมื่อ4วันที่แล้วนิติก็ถามว่าดูยูซอร์แพทเทิร์น C คือคุณเห็นแพทเทิร์น C ไหมแพทเทิร์น C ก็คือตัวด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ can you predict covid situation in future นะครับซึ่งก็มีลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ตอบมามีคนกดไลค์38คนมีลูกศิษย์ตอบมาท่านหนึ่งก็คือไอรินตันนะครับเป็นลูกศิษย์ที่มาเลเซียนะครับเขาอยู่ที่ปีแนงนะครับเราเรียกปีแนงนะครับไม่ใช่เรียกปีนังคนไทยเรียกปีนังแต่ว่าคนที่นู้นเรียกปีแนงแล้วก็เขาบอกว่า real pattern C hit up worrying situationนะครับนั่นก็คือการแปลความหมายดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้ในเรื่องของกราฟเนี่ยนะครับในฝั่งของ ARTT นะครับเราอาจจะสามารถอธิบายพฤติกรรมนะครับของกราฟเนี่ยผ่านทางเขาเรียกว่าสัญญาณทางเทคนิคซึ่งถ้าคนได้เรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคเราก็จะพอตีความได้ว่า real pattern C หมายถึงอะไร hit up หมายถึงอะไรแล้วทำไม real pattern C บวก hit up จะต้อง worrying situation ก็ไอรีนตันนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยอาจารย์ทิตินะครับทำหนังสือนะครับฉบับภาษาอังกฤษเล่มที่2เล่มแรกเนี่ยนะครับจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นะครับก็ไปจำหน่ายเนื่องจากเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็จำหน่ายต่างประเทศเป็นหลักนะครับเวอร์ชันเล่มที่2เนี่ยกำลังเวิร์กอยู่นะครับไอรีนเขาก็ช่วยอาจารย์ทิติในแง่ของการทำกราฟิกก็เดี๋ยวว่าจะเอาหนังสือให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงรูปแบบก็สีสันสวยงามเลยแหละนะครับถือว่าเป็นหนังสือเล่มนึงนะครับที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ก็ดูน่าอ่านนะครับถึงเราจะไม่รู้เรื่องคอนเทนต์ข้างในเนี่ยเพราะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราก็การออกแบบก็ดูดีนะครับส่วนใหญ่อาจารย์ทิติก็จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ต่างประเทศเพราะต่างประเทศค่อนข้างเปิดนะครับแล้วก็มีก่อนที่เราจะไปแล้วก็จะมีงานวิจัยนะครับติดทีมรองรับในจุดนี้
ก็วันนี้เอาคร่าวๆครั้งแรกแค่นี้แล้วกันถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับหรือมีคนมาถามกันหรือมีกดไลค์เนี่ยดายติก็จะลองเอาเป็นกรณีศึกษาแต่ว่าดายติจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอธิบายแต่เพียงกราฟอย่างเดียวนะครับจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นโปรดักต์อะไรก็ถือว่าดายติทำหน้าที่สอนกราฟนะครับส่วนการแอพพลายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เองละกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะสนใจโปรดักต์แตกต่างกันคงไม่มีใครสนใจโปรดักต์แบบเดียวกันหรือช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็ขอบคุณสมาชิกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ดายติหน่อยละกันนะครับช่วงนี้ติดโควิดเดินทางไม่ได้ก็มาคุยกันเล่นๆถือเป็นคลิปแรกนะครับก็สวัสดีครับ